สวัสดีค่ะวันนี้มาหัดพับธนบัตรเป็นผีเสื้อน่ารักน่ารักกันนะคะใช้แบงค์หนึ่งใบนะคะไม้เสียบลูกชิ้นกรรไกรเทปใสริบบิ้นลวดหันด้านพระบรมฉายาลักษณ์ลงนะคะพับครึ่งลงมาแบบนี้ค่ะใช้มือกรีดให้เป็นรอยนะคะจากนั้นพับด้านขวามาทางด้านซ้ายพับมุมด้านขวามาด้านซ้ายแบบนี้นะคะใช้มือกรีดพับมุมด้านซ้ายไปทางด้านขวาเราก็จะได้เป็นเหมือนรูปบ้านเนี่ยนะคะมีหลังคาบ้านมีตัวบ้านจากนั้นพับตัวบ้านขึ้นไปให้ชิดขอบหลังคาเลยค่ะใช้มือกรีดนะคะใช้มือกรีดคลี่ออกก็จะเห็นว่าจะเป็นรอยแบบนี้จากนั้นทำอีกด้านเหมือนกันค่ะพับมุมด้านขวาลงมาพับมุมด้านซ้ายมาทับด้านขวาเมื่อกี้นะคะได้เป็นบ้านแล้วจากนั้นพับตัวบ้านขึ้นไปชิดกับขอบหลังคาบ้านเลยค่ะคลี่ออกเป็นรอยแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพลิกธนบัตรนะคะให้ด้านที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้ตรงกลางนะคะเขาจะมีรอยช่องว่างระหว่างที่เราพับอยู่เมื่อกี้นะคะพับตามรอยขึ้นมาเข้ามาตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้จากที่เราพับตรงรอยขอบที่เรากรีดไว้นะคะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะใช้มือกดให้แน่นแล้วเราก็ตรงนี้จะยากหน่อยนะคะพับครึ่งธนบัตรขึ้นมาโดยที่ให้รอยเมื่อกี้ยังอยู่นะคะรอยที่เราพับไว้ยังอยู่ใช้มือกรีดใช้มือซ้ายกดตรงกลางไว้ให้แน่นใช้มือขวาบีบด้านข้างเข้ามาจะได้เป็นบ้านหลังเล็กๆแบบนี้นะคะหลังคาจะทิ่มลงแบบนี้อีกด้านนึงเหมือนกันค่ะนี่ค่ะได้เป็นบ้านเห็นไหมคะมีหลังคาด้วยบ้านเล็กๆใช้มือกดตรงกลางนะคะกดให้แน่นใช้มือซ้ายกดไว้มือขวาเราจะบีบธนบัตรกดลงมาแบบนี้ค่ะค่อยๆบีบลงมาเห็นไหมคะจะได้เป็นปีกผีเสื้อแล้วด้านขวาจะได้เป็นปีกผีเสื้อแล้วด้านซ้ายทำเหมือนกันค่ะกดตรงกลางแล้วค่อยๆบีบลงมานี่ใช้มือกรีดนะคะจากนั้นเราจะพับปีกผีเสื้อพับตรงกลางลงมาแบบนี้นะคะจะได้เป็นปีกผีเสื้อแล้วพับมุมเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยค่ะได้เป็นผีเสื้อน่ารักน่ารักแล้วทำอีกด้านเหมือนกันจากนั้นพับครึ่งลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือขวากดพับด้านซ้ายลงมานี่ค่ะได้เป็นผีเสื้อตัวเล็กๆน่ารักแล้วตัดริบบิ้นลวดนะคะให้มีความยาว 10-15 เซนงอลวดแบบนี้นะคะแล้วนำริบบิ้นลวดมาพันเราจะทำเป็นหนวดผีเสื้อค่ะนี่พอประกอบแล้วเขาจะได้แบบนี้ติดด้วยเทปใสค่ะจะได้เป็นตัวผีเสื้อจากนั้นเราจะแต่งหนวดของผีเสื้อนะคะโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้ค่ะตะเกียบก็ได้ค่อยๆม้วนหลุดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราติดเทปใสใหม่ม้วนหนวดผีเสื้อทั้งสองข้างเลยให้โค้ง
แบบนี้ใช้มือแต่งนะคะแล้วก็ติดเทปใสอีกทีค่ะเสร็จแล้วค่ะผีเสื้อตัวเล็กๆน่ารักลองใช้แบงค์ที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะแบงค์อะไรก็ได้จากนั้นเราก็นำผีเสื้อของเรามาแต่งบนช่อธนบัตรค่ะก็จะเก๋น่ารักไปอีกแบบนึงอย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มตุ๊กตาสีชมพูนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย